สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับไม่ได้เปิดยิมรีเสิร์ชให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมเองมาตามคำเรียกร้องเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะฮะว่าเฮ้ยตอนนี้ยิมรีเสิร์ชยังได้เงินจริงอยู่ไหมตอนนี้ยิมรีเสิร์ชยังสามารถถอนเงินเข้ามาทำเงินได้ตามปกติไหมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับในคลิปนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่ายิมรีเสิร์ชยังสามารถทำเงินได้ตามปกติเลยนะครับแล้วเขาเองก็ยังจ่ายเงินให้กับเราตามปกติเลยนะครับซึ่งผมเองนะฮะในคลิปนี้ก็ได้รับการจัดส่งของรางวัลจากทางยิมรีเสิร์ชให้กับผมด้วยนะครับซึ่งเป็นของรางวัลที่เป็นบัตรทูมันนี่นะฮะที่ผมได้ทำการกดถอนไปในรอบที่ผ่านมาที่ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบัตรทูมันนี่ที่ผมได้รับทั้งหมดนี้นะครับก็ค่อนข้างหลายใบอยู่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเติมให้เพื่อนๆดูกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารวมทั้งหมดแล้วนะครับบัตรทูมันนี่ที่ผมได้รับมาทั้งหมดนี้มูลค่าอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะก็เคผมเพื่อไม่ให้การรอช้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเลยนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we goโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการเติมเงินนะฮะที่ผมจะใช้บัตรทูมันนี่ในการเติมเข้าไปนะเพื่อที่เราจะเช็คนะครับว่าบัตรทูมันนี่แต่ละใบมันสามารถใช้งานได้จริงๆไหมนะครับก็ผมจะเอารหัสบัตรทูมันนี่ที่ได้รับมานี้นะครับเอาไปเติมเข้าสู่แอปทูมันนี่วอลเล็ตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแอปทูมันนี่วอลเล็ตที่ผมเองนะครับใช้ในมือถือนะแล้วก็แชร์หน้าจอมาให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งผมเองนะครับใช้แอปที่มีชื่อว่า Skin Mirror นะครับในการแชร์หน้าจอมาเพื่อที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเงินที่มีอยู่ในบัญชีของแอป TrueMoney Wallet ของผมตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชแป๊บนึงนะฮะตอนนี้นะครับเงินที่มีอยู่ทั้งหมดของผมนะครับก็คือ16บาทกับอีก41สตางค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวรีเฟรชให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูที่จอมือถือของผมด้วยนะครับว่าเอ้ยมีอยู่ที่16บาทกับอีก41สตางค์จริงไหมนะครับนี่เลยนะครับเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวรอโฟกัสแป๊บหนึ่งนะฮะกล้องค่อนข้างโฟกัสช้านิดนึงนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เงินในแอป TrueMoney Wallet ของผมมีอยู่ที่16บาทกับอีก41สตางค์นะครับรีเฟรชให้ดูด้วยนะนี่นะครับนี่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการเติมเงินกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาบัตรทูมันนี่นะครับที่ได้รับจากทางยิมรีเสิร์ชนี้เอามาเติมทีละใบเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอเร่งความเร็วในแต่ละใบเลยละกันนะครับเพื่อที่ให้มันเร็วที่สุดนะเพราะว่าเท่าที่ผมนับดูแล้วนะครับเท่าที่รับมาเนี่ยประมาณ15ใบนะครับ15ใบเลยนะที่ได้รับมาก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วไปเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแต่ละใบใช้ได้ไหมนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับโอเคผมก็สลับใบที่1นะครับเป็นบัตรทูมันนี่จำนวนเงินมูลค่าอยู่ที่50บาทนะครับใช้ได้นะครับจอเดียวกันกับที่ผมสกินมิเลอร์ให้เพื่อนๆดูในจอคอมเลยนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับใบที่1นะครับมูลค่า50บาทใช้ได้นะครับโอเคผมก็สลับใบที่1นะครับใบนี้มูลค่า50บาทนะครับโอเคได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใบที่3เลยนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะขอเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมน็อกช่วยละกันนะครับก็โปรแกรมอยู่ทางขวามือนะครับขวามือตรงนี้สินะครับขวามือตรงนู้นนะฮะก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับพิมพ์ในจอโทรศัพท์นะครับคือผมพิมพ์ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ตัวเลขมันค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าค่อยๆเติมไปทีละใบเนี่ยผมคิดว่าผมต้องกดจนนิ้วชาแน่เลยนะครับก็เลยเดี๋ยวขอ copy มาวางทีละใบเลยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของแอป Skin Mirror อันนี้เดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใบที่2หรือใบที่3สิใบที่3กันเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเงินในแอป TrueMoney Wallet ของผมนะครับในบัญชีตอนนี้มีอยู่ที่102บาทกับอีก41สตางค์เรียบร้อยแล้วนะครับจากการเติมจากบัตร TrueMoney ทั้ง2ใบไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเติมใบที่3ต่อเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเติมในโปรแกรมน็อกนะครับมันสามารถที่จะ copy จากในตัวอีเมลมานะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์หลายๆตัวเลขละนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะฮะโอเคผมกดยืนยันไปเลยนะครับพูดให้มันยาวละโอเคใบที่3นะครับ50บาทได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเติมใบที่4เลยนะฮะ
ใบที่4เป็นบัตร True Money จำนวน300บาทนะครับโอเคบัตรนี้ต้องมูลค่า300บาทนะครับกดยืนยันนะครับโอเคผมบัตรนี้300บาทจริงๆนะครับก็หักค่าธรรมเนียมไป 14% นะครับก็คือ42บาทนะฮะได้รับเงินมาที่258บาทเข้าสู่แอป True Money Wallet ของผมนั่นเองนะครับโอเคไปต่อไปเลยนะฮะอันนี้ก็บัตร50บาท3ใบนะครับแล้วก็บัตร300บาท1ใบเช่นเคยนะฮะโอเคคอปปี้มานะครับเติมเหมือนเดิมอันนี้บัตร50บาทนะครับทุกคนอันนี้ใบที่5แล้วนะครับ50บาทได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปใบที่6นะครับโอเคใบที่6อันนี้ก็ต้อง50บาทเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใบนี้50บาทได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปใบที่7นะฮะโอเคมันผมมาภาคอะไรสักอย่างนึงโอเคผมใบที่7นะครับใบนี้ต้อง50บาทเหมือนกันนะฮะทุกคนโอเคนะครับใบที่7 50บาทนะครับต่อไปใบที่8นะฮะใบที่8ใบนี้300บาทนะครับมูลค่าใบนี้ต้อง300บาทนะโอเคกดถัดไปนะครับยืนยันไปเลยโอเคผมบัตรใบนี้300บาทจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูจำนวนเงินนิดนึงนะฮะอันนี้นะครับเงินที่อยู่ในแอป True Money Wallet ของผมมีอยู่ที่790บาทแล้วนะฮะก็ได้รับมาจากการเติมเงินไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใบต่อไปเลยนะฮะใบที่8แล้วใช่ไหมต่อไปใบที่9นะครับโอเคฟังไปกดถัดไปอันนี้ต้อง50บาทนะฮะทุกคนโอเค50บาทนะครับใบนี้ต่อไปใบที่10ครับใบที่10วางลงไปนะฮะกดถัดไปอันนี้ต้อง50บาทนะครับโอเคใบนี้50บาทนะครับต่อไปใบที่11นะครับเกือบลืมละใบนี้ต้อง50บาทนะครับเพราะว่าโซนนี้เนาะเป็นโซน50บาทนะครับไม่ใช่300บาทนะครับโอเคโอเคไม่พูดให้ยาวนะครับมันเยอะต้องรีบกดเติมให้หมดก่อนนะครับโอเค50บาทนะครับเดี๋ยวไปใบต่อไปเลยนะครับใบนี้ก็ต้อง50บาทเหมือนกันนะครับโอเคกดวางลงไปนะฮะกดยืนยันใบ50บาทนะครับตอนนี้ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปอีกตอนนี้บัตร300บาทนะครับโอเคผมกดวางลงไปนะครับบัตรใบนี้ต้องมูลค่า300บาทนะครับกดยืนยันโอเคผมได้รับมา300บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปใบต่อไปเลยอันนี้อีเมลฉบับสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นฉบับล่าสุดที่ผมกดถอนไปเมื่อวันก่อนนะฮะโอเคก็กรอกบัตร50ลงไปนะครับอันนี้ต้อง50บาทนะฮะกดยืนยันโอเคผมสลับบัตรใบนี้50บาทได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปใบต่อไปเลยนะครับใบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยกดถัดไปนะครับอันนี้ก็ต้อง50บาทเช่นกันนะครับโอเคโอเคผม50บาทนะครับใบนี้เดี๋ยวไปตําเติมเงินนะครับใบต่อไปเลยโอเคนะครับกดถัดไปนะฮะกดยืนยันนะครับโอเคผมใบนี้50บาทนะครับใบสุดท้ายนะฮะบัตรใบนี้ต้องมูลค่า300บาทนะครับโอเคกดถัดไปเลยนะฮะแล้วก็กดยืนยันปุ๊บโอเคผมนี่เลยนะครับก็สลับบัตรทุกใบคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าใช้ได้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามูลค่าทั้งหมดเป็นเงินอยู่ที่กี่บาทนะครับรีเฟรชก่อนครับโอเคนี่เลยนะครับสลับบัตร True Money ทั้งหมดที่ผมได้รับมาจากยินรีเสิร์ชครั้งล่าสุดนี้นะครับก็รวมแล้วเป็นมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ 1,500 กว่าบาทเลยนะครับเพราะว่าหัก 14% ออกไปเนาะนะครับเป็นจำนวนเงินที่ราวๆ 1,500 กว่าบาทเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูรายการนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าบัตร True Money ที่ผมได้รับมาจากทางยินรีเสิร์ชนี้นะครับสามารถใช้ได้จริงๆแล้วก็มาเติมจริงๆนะครับนี่เลยนะครับเปิดให้ดูนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่าผมได้รับบัตร True Money มาจากทางยิมรีเสิร์ชแล้วก็บัตร True Money ที่รับมาใช้ได้จริงๆนั่นเองนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็ได้รับมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ใบนะครับที่ได้รับมาในวันนี้นะครับที่เป็นการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับรวมทั้งหมดก็มูลค่าอยู่ที่ 1,500 กว่าบาทนะครับตามที่ลบกับค่าธรรมเนียม 14% ไปนั่นเองนะฮะโอเคผมสลับในคลิปนี้นะครับกับการรีวิวนะครับในเรื่องของรางวัลหรือว่าจำนวนเงินนะครับที่เป็นบัตร True Money ที่ผมกดถอนไปจากยิมรีเสิร์ชนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับกับการรีวิวของรางวัลหรือว่าบัตร True Money ที่ผมได้ทำการกดถอนไปจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ขอยืนยันเลยนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริง 100% แล้วก็บัตร True Money ที่ผมได้รับมาจากทางยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ยืนยันเลยว่าใช้ได้จริง 100% นะครับเดี๋ยวกดใบแรกให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าใบแรกที่เติมไปรหัสตรงกันไหมนะครับนี่เลยนะครับ
0711นะครับนี่เลยนะครับ0711นะครับรหัสเดียวกันเลยนะครับเปรียบเทียบได้นะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาทำยิมรีเสิร์ชดีไหมตอนนี้ยิมรีเสิร์ชยังทำเงินได้จริงอยู่ไหมยังเข้ามาทำเงินได้ตามปกติไหมนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้คำตอบกลับไปนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมาร์คณราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ